รี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะเขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean corn dog อยากรู้ว่าน่าทานขนาดไหนติดตามชมในรายการค่ะจุดเด่นของมันอยู่ที่แป้งที่เคลือบก่อนที่จะคลุกเกล็ดต่างๆมันเป็นแป้งที่ผสมยีสต์เข้าไปคุณผู้ชมใช่แล้วเราก็จะใส่คอนเฟลกกับ potato chips คอนเฟลกครัชแล้วก็ผสมฟรายหรือใส่อะไรก็ได้ที่เป็นของกรอบที่คุณชื่นชอบใช่เต็มที่เลยค่ะมาแต่ยังไม่จบอ๋อยังไม่จบพอทอดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาต้องบอกว่าต้องคลุกน้ำตาลด้วยพอคลุกน้ำตาลเสร็จแล้วเขาจะต้องราดซอสมะเขือเทศกับชีสซอสมัสเตอร์แล้วแต่เราอ่ะมาอยากรู้มันจะสุดยอดจริงที่อาจารย์เมย์เขาบอกหรือเปล่าต้องทำยังไงบ้างตรงนี้ต้องทำแป้งก่อนเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมแห้งลงไปก่อนน้ำตาลทรายใช่เกลือป่นแล้วก็ยีสต์ค่ะโอเคใส่น้ำลงไปน้ำอุ่นนะแป้งพอพูดถึงแป้งเนี่ยก็ต้องเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบแถบสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็มีตรากบตรงนี้นะคะเราว่าแบบนี้มันจะมีความคล้ายกับการกินขนมปังหน่อยๆใช่เพราะมันมียีสต์เสร็จเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนื้อมันก็จะฟูฟัดๆอย่างเนี้ยก็เก๋ดีแล้วเราก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกจริงๆมันมีรสชาติเยอะทั้งของที่เคลือบทั้งซอสที่ราดใช่มันก็เลยรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดเราต้องห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็วางทิ้งไว้ใช่เพื่อให้ยีสต์เขาทำงานประมาณ2ชั่วโมงใช่ช่วงที่เรารอเขาอยู่ใช่ไหมเราก็เสียบไอ้ไส้กรอกกับมอสซาเรลล่าชีสก่อนต้องเสียบยังไงคะเอาไส้กรอกไว้ข้างล่างใช่ค่ะไส้กรอกเราต้องล้างก่อนนะแกะออกมาล้างก่อนเสร็จแล้วก็เอาชีสเสียบเข้าไปคอนด็อกของเราจะเป็นคอนด็อกไส้กรอกชีสเพราะฉะนั้นจะมีทั้งไส้กรอกและชีสอยู่ในตัวซึ่งมันไม่ใช่เป็นไส้กรอกแล้วก็ไส้ชีสนะคุณผู้ชมมันเป็นไส้กรอกกับชีสจริงๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำขายเนี่ยหรือคุณทำเอาไว้ให้เด็กๆที่บ้านทานในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีความสุขมากเลยบอกว่ากัดคำแรกเขาก็จะเจอชีสเขาก็จะกรี๊ดแบบชีสอย่างนี้ช่วยเธอไหมไม่ต้องหรอกแป๊บเดียวเองหมามีทำมาเยอะแล้ววันนี้หมามีเตรียมงานมาเยอะแล้วค่ะเราชุบกันนี่นะเอาเลยหมามีเต็มที่เลยแป้งตัวนี้ที่อาจารย์เมย์คลุกอยู่ก็เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะเหมือนกับแป้งที่เราใช้เลยอย่างที่บอกไปเคล็ดลับเนี่ยมันคือเวลาเราคลุกแป้งเปียกอะถ้าเกิดว่าไม่คลุกแป้งแห้งก่อนมันจะคลุกแล้วติดยากไม่ติดค่ะหมุนแล้วหมุนอีกก็ไม่ติดแล้วคือเวลาหมุนนะถ้ามันไม่ติดมันทรมานมากเลยนะใช่โอ้เมื่อไหร่จะได้หมุนเสร็จแล้วมันหลุดตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในของว่างที่ทุกคนรอคอยอ่ะใช่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้เราจะทอดแล้วถ้าเกิดว่าทอดของที่เป็นดิปฟรายคือทอดลงไปน้ำมันท่วมๆนานาแนะนำค่ะนานาเลือกใช้น้ำมันพืชตรามรกตค่ะฝาเขียวอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มเหมาะมากกับการทอดของที่ใช้เวลาทอดแป๊บเดียวอ่ะเราจะมาเริ่มของสนุกกันอันนี้ที่คลุกแป้งเราจะเมย์คลุกแป้งไว้ให้แล้วปีนี้เป็นปีที่ไปโรงเรียนกันลำบากออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้แต่เรามองว่ามันก็เป็นข้อดีนะดูสิเราได้ทำกับข้าวอร่อยๆกันได้ทำขนมง่ายๆกันที่บ้านเนี่ยถ้าอาจารย์เมย์เปิดร้านขายคอนด็อกนะขายดี
ร้อนๆ นำขึ้นจากกระทะคลุกน้ำตาลก่อนคลุกอย่างนี้จริงๆเหรอน้ำตาลเนี่ยนะ yes. มีไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่ว้าว looks so goodคอนด็อกเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากแต่เขาบอกว่าเวลาทานต้องกัดเข้าไปเสร็จแล้วยืดแต่เนี่ยรอไปรอมาไม่รู้จะยังยืดหรือเปล่าเนาะอร่อยไหมคะไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำตาลใส่ลงไปแล้ว อร่อยขนาดนี้ perfect afternoon อ่ะใช่เป็นหนึ่งในขนมที่มั่นใจว่าเด็กอ้วนแบบเรามีความสุขทุกคนบนโลกก็มีความสุขคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวนานาเท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็อาจารย์นิสักจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันรหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นมาฝากกันครับและตอนนี้นะฮะฮิตมากๆเลยนะครับกับมะยงชิดครับดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นมะยงชิดปั่นครับรสชาติอร่อยอร่อยรับรองทำให้ใครชิมนะก็ต้องติดใจคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กข้าวเหนียวแก้วน้ำกะทิทุเรียนสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปทัวร์รอบโลกอีกเช่นเคย ไปฮ่องกงจริงๆไม่ได้แต่จะทำพายหมูแดงแบบฮ่องกงให้กินกัน